ิตตาคารวักวักว่าด้วยอาคารอันวิจิตคำอธิบายท้ายสิกขาบทว่าจิตตาคารเป็นที่เล่นที่รื่นรมของมนุษย์ทั้งหลายสิกขาบทที่หนึ่งจิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามไปดูพระราชวังและอาคารอันวิจิตเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายพากันไปดูอาคารอันวิจิตด้วยลวดลายในอุทยานพระเจ้าประเสนที่โกศลนางภิกษุณีพวกหกก็พากันไปดูบ้างมีผู้ติเตียนว่าทำตนเหมือนคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ไปดูพระราชวังก็ตามอาคารอันวิจิตก็ตามป่าก็ตามสวนก็ตามสระน้ำก็ตามสิกขาบทที่สองจิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามใช้อาสันธิและบัลลังก์นางภิกษุณีใช้อาสันธิคือม้ายาวบ้างบัลลังก์คือเก้าอี้นวมบุด้วยขนสัตว์บ้างมีผู้ติเตียนว่าใช้ของอย่างคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ใช้อาสันธิและบัลลังก์สำหรับอาสันธิถ้าตัดเท้าออกและบัลลังก์หรือนวมขนสัตว์ออกก็ใช้ได้ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่สามจิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามกรอได้นางภิกษุณีพวกหกกรอได้มีผู้ติเตียนว่าทำการเหมือนคฤหัสถ์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้กรอได้สิกขาบทที่สี่จิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามรับใช้คฤหัสถ์นางภิกษุณีทำการขวนขวายหรือรับใช้เพื่อคฤหัสถ์มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้รับใช้คฤหัสถ์เช่นหุงข้าวหรือซักผ้าให้เขาสิกขาบทที่ห้าจิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามรับปากแล้วไม่ระงับอธิกรณ์นางทุลนันทาภิกษุณีรับปากว่าจะระงับอธิกรณ์แล้วไม่ระงับไม่ขวนขวายเพื่อให้ระงับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นในเมื่อไม่มีเหตุขัดข้องสิกขาบทที่6จิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามให้ของกินแก่คฤหัสถ์เป็นต้นด้วยมือนางทุลนันทาภิกษุณีให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่นักแสดงละครบ้างนักฟ้อนบ้างนักกระโดดบ้างนักเล่นกลบ้างนักเล่นกลองบ้างเพื่อให้เขาสรรเสริญตนในที่ชุมนุมชนพวกนั้นก็พากันสรรเสริญต่างๆมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่คฤหัสถ์ก็ตามแก่นักบวชนอกศาสนาไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตามสิกขาบทที่7จิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามใช้ผ้านุ่งสำหรับผู้มีประจำเดือนเกินสามวันนางทุลนันทาภิกษุณีใช้ผ้านุ่งสำหรับผู้มีประจำเดือนแล้วไม่สละคือไม่ซักแล้วเฉลี่ยให้ผู้อื่นใช้บ้างซึ่งในสมัยนั้นผ้าหายากจึงมีผู้ถวายไว้เป็นของกลางสำหรับใช้เฉพาะผู้มีประจำเดือนเมื่อใช้แล้วต้องซักทำความสะอาดแล้วให้ผู้อื่นใช้บ้างแต่เมื่อไม่ซักไม่ทำความสะอาดแล้วไม่ให้ผู้อื่นใช้เลยทำให้ภิกษุณีอื่นที่มีประจำเดือนก็ไม่ได้ใช้ไปด้วยเมื่อภิกษุณีอื่นที่มีประจำเดือนไม่ได้ใช้มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ใช้สำหรับผู้มีประจำเดือนครบสามวันแล้วไม่สละแต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นผ้าอื่นถูกโจรลักไปห
หรือหายหรือไม่มีนางภิกษุณีผู้มีประจำเดือนไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่8จิตตาคารวักปาจิตติยะกันห้ามครอบครองที่อยู่เป็นการประจำนางทุลนันทาภิกษุณีไม่สละที่อยู่หลีกไปสู่ที่จาริกต่อมาที่อยู่ถูกไฟไหม้ไม่มีใครกล้าช่วยขนของออกด้วยเกรงว่าจะถูกหาว่าทำให้ของหายนางทุลนันทาภิกษุณีกลับมาถามทราบความกลับยกโทษติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ไม่สละที่อยู่หลีกไปสู่ที่จาริกโดยสิ่งที่ควรกระทำและไม่อาบัติคือเมื่อจะเดินทางไปที่อื่นต้องมอบที่อยู่ให้นางภิกษุณีหรือนางสิกขมานาหรือสามเณรีสิกขาบทที่9จิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามเรียนติรัจฉานวิชานางภิกษุณีพวก6เรียนติรัจฉานวิชาคือวิชาภายนอกที่ไม่มีประโยชน์มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เรียนติรัจฉานวิชาสิกขาบทที่10จิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามสอนติรัจฉานวิชานางภิกษุณีพวก6สอนติรัจฉานวิชามีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้สอนติรัจฉานวิชา